ซาร่านลินค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของสาวซาร่านะคะทุกท่านน่าจะพอรู้จักกันดีค่ะสำหรับเธอคนนี้ก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วนะคะถ้าหากจะพูดถึงอีกหนึ่งดาราที่มากคุณภาพและความสามารถนั้นก็ต้องนึกถึงเธอคนนี้แหละค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเองมีความสามารถที่หลายมากๆเลยแล้วค่ะล่าสุดนี้ก็จะพาทุกท่านไปชมชีวิตซาร่านลินกับชีวิตที่อังกฤษค่ะวิวาห์ล่มถอนมั่นจบรัก14ปีชีวิตรักที่อังกฤษซาร่าทำสิ่งนี้ให้กับคุณแม่วันนี้จะพาทุกท่านไปชมอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนในวงการและก็รวมถึงคนที่เป็นแฟนคลับของเธอนะคะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเจ้าตัวก็เรียกเสียงฮือฮาแล้วก็เสียงหัวเราะรอยยิ้มจากแฟนคลับได้เสมอและก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะในเรื่องของความรักของเจ้าตัวนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยประกาศจบความสัมพันธ์กับหนุ่มเตยธโนไทค่ะโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมายาวนานถึง14ปีซาร่าก็เปิดเผยว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นฝ่ายบอกเลิกแฟนหนุ่มก่อนเพราะเธอรู้สึกความสัมพันธ์กับพวกเขาตอนนี้เหมือนกับเพื่อนมากกว่าแฟนซึ่งเธอเองรู้สึกเสียใจไม่น้อยนะเพราะเขานั้นเป็นแฟนคนแรกของเธอโดยเจ้าตัวเองเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะกลับมาพบกันอีกแต่ทั้งนี้ต้องรอดูว่าอีกฝ่ายจะเจอคนที่ใช่และไปมีครอบครัวหรือไม่ไม่เพียงแค่นั้นเจ้าตัวตัดสินใจพักงานในวงการไปเลยละค่ะโดยพักงานไกลไปถึงประเทศอังกฤษแน่นอนผ่านมาหลายคนก็รอลุ้นเธอว่าก้าวเข้าสู่ประตูวิวาห์กับแฟนหนุ่มคนดังกล่าวหรือไม่แต่ทั้งนี้เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปทัศนคติทั้งคู่เริ่มไม่ตรงกันค่ะหลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวซาร่าด้วยค่ะ